ันนี้เราจะมาตอบคำถามสำคัญที่ถามกันมาบ่อยๆนะครับว่าผู้ชายนมแหลมสามารถจูบไขมันอย่างเดียวได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นเนี่ยจะต้องทราบก่อนว่าในเต้านมของทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็จะมีไขมันเป็นส่วนประกอบและก็มี breast tissue นะครับหรือว่าเนื้อเยื่อเต้านมปนอยู่ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการดูดไขมันอาจจะช่วยได้บางส่วนในกรณีที่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยแต่ในกลุ่มผู้ชายนะครับโอกาสที่จะเป็นไขมันอย่างเดียวเนี่ยจะน้อยกว่าผู้หญิงว่าโดยเฉพาะผู้ชายที่รูปร่างปกติแล้วออกไปทางค่อนข้างผอมเนื้อเต้านมที่พุ่งออกมาเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็น breast tissue ประมาณเกือบ 80% เลยดังนั้นดูดไขมันอาจจะทำให้ดูดีและลดขนาดลงบางส่วนแต่ว่าเนื้อเยื่อใต้นมไม่มีทางเอาออกได้เลยถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดออกนะครับ